เราจะมาออกแบบ couple line band pass filter นะครับโดยการที่เราจะจำลองฟิลเตอร์นี้ครับด้วยโปรแกรม PUFF นะครับ PUFF นะครับแล้วก็จะหาขนาดนะครับของตัว couple line นะครับความกว้างของ couple line นะครับว่าแต่ละ section เนี่ยจะต้องมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยใช้โปรแกรม PUFF นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของ microstrip นะครับband pass filter ที่ใช้นะครับ couple line นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมี couple line เนี่ยอยู่ทั้งหมด6 section 1 2 3 4 5 6 section นะครับตัวจำนวน section เนี่ยจะเท่ากับ order ของ filter นะครับบวก1ก็คืออันนี้ครับจะเป็น filter ที่มี order เท่ากับ5นะครับเราก็จะมี section เนี่ยอยู่6 section นะครับก็อันนี้นะครับเป็นฟิลเตอร์นะครับแบนด์พาสฟิลเตอร์ที่มี n order นะครับงั้นจำนวนเซ็กชันนะครับก็จะเท่ากับ n บวก1นะครับตรงนี้นะครับแต่ละเซ็กชันเนี่ยครับก็คือจะมีทรานสมิชชั่นไลน์อยู่2เส้นนะครับขนานกันห่างกันด้วยระยะห่างตัวนี้ s 1นะครับแล้วก็จะมีความกว้างเท่ากับ w 1นะครับสำหรับเซ็กชันที่1เซ็กชันที่2นะครับก็จะมี s 2เป็นช่องว่างตรงนี้ครับระยะห่างระหว่าง2ทางที่เท่าไหร่2อันนะครับแล้วก็มีความกว้างเท่ากับ W2 เนี่ยนะครับแต่ละเซกชันเนี่ยจะมีความยาวนะครับเท่ากับความยาวคลื่นส่วน4นะครับหรือว่าความยาวทางไฟฟ้าก็คือ90องศานะครับเวลาเรามีทางที่เท่าไหร่2เส้นนะครับขนานกันเนี่ยครับเราจะมีค่าที่บอกว่ามันเป็นอะไรนะครับก็คือจะมีค่า characteristic impedance ของมันนะครับซึ่ง characteristic impedance ของเส้น2เส้นที่ขนานกันเนี่ยเราจะเรียกว่ามี2แบบนะครับก็คือจะมีแบบที่เรียกว่า odd mode นะครับกับ even mode นะครับก็คือเราจะเรียกว่าค่า0 O นะครับสำหรับ characteristic impedance สำหรับ odd mode แล้วก็ค่า0 E นะครับสำหรับ even mode นะครับครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่า section ที่1เนี่ยเราจะใช้ค่า0 O กับค่า0 E เท่าไหร่นะครับเราก็จะคำนวณนะครับโดยการใช้สมการนะครับจากหนังสือ textbook นะครับของProfessor Posa นะครับครับอันนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรม PUFF นะครับ PUFF ตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็น band pass filter นะครับที่ใช้ couple line นะครับทั้งหมด6 section นะครับก็คือเป็น filter order 5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแสดงตรงนี้ครับว่าช่วงไหนเนี่ยที่สัญญาณมันสามารถที่จะผ่านไปได้นะครับทีนี้เราจะใช้ออเดอร์เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ฟิลเตอร์ของเราเนี่ยมันลดทอนลงไปเร็วแค่ไหนนะครับถ้าต้องการให้มันลดทอนลงไปเร็วมากนะครับเราก็ต้องใช้ออเดอร์ที่มากขึ้นนะครับกราฟรูปนี้เนี่ยแกน y เนี่ยครับไปเขียนว่า attenuation นะครับก็คือแปลว่ามันสัญญาณเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่นะครับก็หน่วยเป็น dB นะครับตัวแกน x เนี่ยครับก็คือจะเป็นความถี่นะครับหารด้วยตัวความถี่ cut off นะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเป็นกราฟสำหรับ low pass filter นะครับแต่เราสามารถที่จะใช้กราฟเนี่ยสำหรับ band pass filter ได้นะครับก็จะมีวิธีการที่จะแมปนะครับตัว low pass filter นะครับเป็น band pass filter แต่ตรงนี้เราดูแค่ไอเดียเฉยๆแล้วกันนะครับว่าเราจะเห็นว่าถ้าเกิด n เท่ากับ1เนี่ยมันจะค่อยๆลดทอนไปนะครับถ้า n มากขึ้นเรื่อยๆนะครับการลดทอนก็จะเร็วขึ้นนะครับเช่นสมมุติตรงนี้ครับค่าเท่ากับ1เนี่ยสำหรับ n เท่ากับ2เนี่ยมันยังลดทอนไปแค่ประมาณไม่ถึง20 dB นะครับแต่ถ้า n เท่ากับ5เนี่ยครับมันลดทอนลงไปทั้ง50 dB นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าเราต้องการให้ band pass filter ของเราเนี่ยมันลดทอนลงไปเร็วแค่ไหนนะครับโดยการดูจากกราฟตัวนี้นะครับทีนี้พอเราเลือกออเดอร์เสร็จนะครับเราก็มาเลือกว่าเราจะต้องออกแบบเป็นยังไงทีนี้แต่ละออเดอร์เนี่ยก็จะมีค่าสำหรับแต่ละเซกชันนะครับว่าแต่ละเซกชันเนี่ยจะต้องใช้ค่าเท่าไหร่นะครับ
อันนี้ก็เป็นค่าที่เขาคำนวณไว้แล้วนะครับก็จะมีค่า G1 นะครับถึง GN บวก1นะครับสำหรับแต่ละออเดอร์นะครับอันนี้จริงๆแล้วตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ที่เรียกว่าเป็น Chebyshev filter นะครับก็คือมันจะมี ripple นะครับ ripple ก็คือตัวนี้นะครับอยู่ตรง pass band มี ripple อยู่นะครับนี้เราอนุญาตให้ ripple เนี่ยครับมีค่านะครับตั้ง3 dB ด้วยครับตารางเมื่อกี้นี้นะครับก็คือก็จะเป็น3 dB ripple ก็คือแปลว่าจุดสูงสุดนะครับกับจุดต่ำสุดของ ripple เนี่ยครับสามารถที่จะต่างกันได้ทั้ง3 dB นะครับทีนี้ตัว Chebyshev เนี่ยครับค่าสุดท้ายตัวนี้ครับปกติเนี่ยเราชอบเราอยากจะใช้ให้มันเป็นเลข1นะเพราะว่าจะออกแบบง่ายนะครับงั้นสำหรับ Chebyshev เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะ order key นะครับก็คือ order 1 3 5 7 9นะครับถ้าเป็น order คู่เนี่ยตัวสุดท้ายมันไม่ใช่1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการออกแบบพิเศษเนี่ยเพื่อให้มันสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับสำหรับวันนี้ที่จะอันนี้ครับที่จะทำให้ดูเนี่ยครับเราก็จะใช้ออเดอร์5นี่นะครับในการคำนวณนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการนะครับที่สำหรับการออกแบบนะครับในหนังสือ textbook นะครับก็คือเราจะมี G1 นะครับถึง GN บวก1นะครับตรงนี้นะครับสำหรับที่จะออกแบบเซกชันที่1เซกชันที่2นะครับเซกชันที่2ก็คือจะต้องใช้สมการนี้ละเพราะว่า n เท่ากับ2นะครับถึงเซกชันที่ n นะครับส่วนเซกชันที่ n บวก1เนี่ยก็จะใช้สมการพิเศษอีกอันนึงนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าเซกชันที่1กับเซกชันที่ n บวก1เนี่ยจะใช้สมการคนละสมการกับไอ้สมการเซกชันอื่นๆทั้งหมดนะครับตัวเนี้ยก็คือเหมือนเป็น z 0คูณกับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าศูนย์ปกติเนี่ยเราก็จะใช้50โอห์มนะครับเป็นถ้าศูนย์นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาคำนวณค่า odd mode กับ even mode characteristic impedance ของแต่ละ section นะครับโดยการใช้สมการข้างล่างตรงนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราได้ถ้าศูนย์คูณ j ออกมาเนี่ยนะครับเราก็ถ้าศูนย์คูณ j เนี่ยแทนค่าเข้าไปในนี้นะครับเราก็จะได้ค่าถ้าศูนย์ evenกับแท้ศูนย์ออสนะครับของแต่ละเซกชันออกมาครับตัวไอ้ตัวเดลต้าสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็เราจะเรียกมันว่า fractional bandwidth นะครับ fractional bandwidth ก็คือเอาความถี่ cut off ด้านสูงนะครับลบด้วยความถี่ cut off ด้านต่ำนะครับลบกันนะครับแล้วก็หารด้วยโอเมก้า0ก็คือโอเมก้า0ก็คือความถี่กลางนะครับอันนี้เราเรียกว่า fractional bandwidthตัวอย่างนี้นะครับก็คือจะให้เดลต้านะครับเท่ากับ 0.1 หรือว่า fractional bandwidth เนี่ยคือ 10% นะครับแล้วก็อันนี้คือค่า GN ก็คือ n เท่ากับ1 2 3 4 5 6นะครับอันนี้คือ copy มาจากตารางของหน้านี้นะครับก็คือ n เท่ากับ5ตัวนี้นะครับเราก็ copy ไป z 0คูณกับ JN นะครับก็คืออันนี้คือ z 0 J1 z 0 J2แต่0 J3 แต่0 J4 แต่0 J5 แต่0 J6 นะครับคำนวณโดยการใช้สมการในหน้านี้นะครับในการคำนวณนะครับแล้วก็อันนี้คือ Z0 คือ50โอห์มเนี่ยนะครับพอเราได้2ตัวนี้ปุ๊บนะครับเราก็เอามาเข้าสมการ2สมการนี้นะครับเราก็จะได้ even mode นะครับแล้วก็ odd mode นะครับcharacteristic impedance นะครับของแต่ละ section จะเห็นว่าทศนิยมมันเยอะนะครับจริงๆแล้วเราไม่มีทางที่จะทำได้ละเอียดขนาดนี้นะครับดังนั้นเพื่อให้เป็นการง่ายในการออกแบบนะครับเราก็จะปัดเศษมันนะครับก็คือ 62.8 นะครับเราก็จะใช้ 16.3 โอห์มนะครับ 41.6 นะครับผมก็จะใช้42โอห์มส่วน 55.2 นะครับกับ 54.5 นะครับผมก็ปัดให้มันเลขเดียวกันเลยคือ55นะครับแล้วก็ 45.6 กับ 46.1 นะครับก็ปัดเป็นเลขเดียวกันนะครับก็คือใช้46นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเซกชัน2 3 4 5นะครับตัวคัพเปอร์ไลน์นะครับก็จะเป็นคัพเปอร์ไลน์ที่มีค่า odd mode กับ even mode characteristic impedance เหมือนกันเลยนะครับครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับว่าโปรแกรม PUF นะครับเราใช้ยังไงนะครับจะเห็นว่า A เนี่ยเซกชันที่1นะครับก็จะเป็น63นะครับ
63ตัวแรกเนี่ยครับก็คือจะเป็นค่าตัวนี้ครับ63ก็คือเป็น Even Mode Characteristic Impedance นะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือ42นะครับก็คือเป็น Odd Mode Characteristic Impedance นะครับของเซสชันแรกนะครับไอ้90องศาเนี่ยก็คือบอกว่าความยาวของมันเนี่ยคือความยาวคลื่นส่วน4นะครับส่วนตรงนี้55กับ46นะครับก็คือเป็นตัวเลขที่คำนวณมาได้ครับ55กับ46นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวาดใส่ตรง layout นะครับก็คือไอ้ A นะครับเห็น A เล็กๆนะครับอันนี้คือ A ก็คือเป็น component A นะครับเอามาใส่ส่วนตัว B ก็คือเป็น component B นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ section ที่1 section ที่2 section ที่2 3 4 5เนี่ยครับเราปัดเศษให้มันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ component B เหมือนกันหมดเลยแล้วก็จบด้วย sectionสุดท้ายเนี่ยครับซึ่งค่ามันก็จะเหมือนกับเซสชันที่1เลยนะครับถ้าดูตามตารางนี้นะครับก็จะเป็น63กับ42ตัวสุดท้ายก็63 42นะครับมันก็ใช้ตัว component A เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาต่อเข้าที่พอร์ตนะครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็นพอร์ต1 2นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโยงไปที่พอร์ต2เนี่ยมันก็จะดูยุ่งๆผมก็เลยโยงไปที่พอร์ต4นะครับแล้วเราก็ให้มันคำนวณค่า S14นะครับซึ่งเป็นการส่งผ่านจากพอร์ต1ไปพอร์ต4นะครับมันก็จะแสดงผลตรงนี้ให้ครับเป็นค่า S14 นะครับที่ตรงนี้ความถี่2 GHz นะครับถึง3 GHz ตรงกลางตรงนี้ก็คือประมาณ 2.5 นะครับซึ่งผมให้ความถี่กลางนะครับคือ 2.55 GHz นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูครับว่าตรงนี้เนี่ยครับแต่ละความถี่มันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปรันโปรแกรม Puff ดูครับเราได้คำนวณค่าcharacteristic impedance นะครับสำหรับ odd กับ even mode ของแต่ละ section มาแล้วนะครับก็คือ section ที่1นะครับอันนี้นะครับแล้วก็สำหรับ section ที่2 3 4 5นะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ section 6เนี่ยจะเหมือนกับ section ที่1นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นค่า characteristic impedance นะครับหน่วยเป็นโอห์มแต่เรายังไม่รู้ว่าเราเอาไปสร้างจริงๆนะครับความกว้างของเส้นนะครับกับแต่ละไอ้2เส้นเนี้ยสองเส้นที่เป็นคัพเปอร์ไลน์ครับมันจะต้องห่างกันเท่าไหร่แล้วก็จะต้องยาวเท่าไหร่ที่บอกว่าเป็นความยาวคลื่นส่วน4นะครับเราก็จะใช้โปรแกรม Puff นะครับในการหาขนาดนะครับโปรแกรม Puff เนี่ยครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากเว็บนี้นะครับครับอันนี้ซึ่งก็ผมก็ใส่เข้ามาในนี้นะครับก็ข้างบนเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆมันก็จะเขียนว่า Puff นะครับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่ช่วยกันออกแบบด้าน IF Circuit นะครับซึ่งพัฒนาหรือว่าออกแบบ develop นะครับโดย Caltech นะครับหรือว่า California Institute of Technology นะครับก็ออกก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ข้างล่างตรงนี้นะครับก็คือดาวน์โหลด latest version นะครับตัวนี้นะครับก็เวอร์ชัน 2.1 นะครับคลิกไปปุ๊บก็จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็คลิกมันก็ดาวน์โหลดมานะครับเนี่ยผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับทีนี้ถ้าขึ้นไปอ่านเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าWindows XP นะครับหรือตอนนี้จริงๆที่ใช้ก็คือ Windows 7นะครับมันไม่ซัพพอร์ตโปรแกรมที่รันตรงนี้แล้วนะครับเรียกว่า MS DOS นะครับอันนี้เหมือน20ปีที่แล้วนะครับที่ใช้กันนะครับมันก็เลยรันบน XP หรือ Windows 7หรือ Windows 10ไม่ได้ครับแต่ก็โชคดีครับที่มีคนเขียนโปรแกรมซิมูเลเตอร์นะครับสำหรับที่จะemulate นะครับหรือสร้างเป็น virtual machine สำหรับ DOS เนี่ยนะครับก็คือจะเรียกว่า DOS box ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราคลิกตรงนี้ไปนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะไปหน้าสำหรับที่จะดาวน์โหลดDOS box ได้นะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็น Windows นะครับแล้วเราก็คลิกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมาแล้วครับตัวนี้นะครับพอ install DOS box เสร็จนะครับมันก็จะมีไอคอนตัวนี้ขึ้นมานะครับเขียน DOS box แล้วก็ Puff นะครับเราก็ unzip มันเฉยๆเลยนะครับเราก็ได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมาผมก็จะคลิกตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาเป็นไฟล์ข้างในนะครับตัว Puff เนี่ยจะเป็นโปรแกรมชื่อPUFF นะครับ .exe นะครับลาก pub นะครับมาใส่ที่ dot box เราก็ได้โปรแกรมแบบนี้นะครับเราก็ enter เข้าไปนะครับก็จะได้อันนี้ออกมา
แต่ว่าตรงนี้นะครับมี F1 นะครับถ้ากด F1 นะครับก็จะได้วินโดว์นี้กด F2 ก็จะได้วินโดว์นี้นะครับส่วนนี้นะครับ F3 ก็จะเป็นส่วนที่เป็น Pass ตรงนี้นะครับแล้วก็ F4 เป็นส่วนนี้นะครับเราจะทำคัพเปอร์ไลน์อย่างเดียวตอนนี้เราสนใจที่4ไลน์เนี่ยครับเราก็พิมพ์4ไลน์ครับแล้วก็ตามด้วยอิมพีแดนซ์ที่เราคำนวณนะครับเราใช้ตัว C เฉยๆก็ได้นะครับผมก็พิมพ์4นะครับแล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าตัวค่าที่เราต้องการนะครับตามด้วยค่าก็คือ63กับ42นะครับผมก็ใส่63นะครับแต่ว่าเราต้องมีตัวโอห์มด้วยนะครับโอห์มเนี่ยเรากดตัว ordinate นะครับแล้วก็ O นะครับผมกด ordinate อยู่นะครับแล้วก็ O ปุ๊บมันก็จะขึ้นเครื่องหมายโอห์มนะครับเสร็จแล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็เราก็ใส่ค่า42นะครับ ordinate O นะครับก็จะเป็นตัวโอห์มนะครับเว้นวรรคนะครับแล้วก็ความยาวขึ้นส่วน4นะครับก็คือ90นะครับองศาเนี่ยต้องใส่ด้วยนะครับองศาเนี่ยเป็น ordinate แล้วก็ d นะครับก็เป็นองศานะครับเราก็จะได้คัพเปอร์ไลน์สำหรับเซกชันที่1นะครับต่อมานะครับเราก็มาเซกชันที่2นะครับก็เป็นคัพเปอร์ไลน์ก็เป็น4นะครับแล้วก็55กับ46นะครับเราก็ใส่55 ordinate o นะครับแล้วก็46นะครับแล้วก็ ordinate O นะครับแล้วก็90องศามันมีอยู่แล้วนะครับก็เท่านี้นะครับทีนี้ถ้าเราเลื่อนไปที่ตัว part A เนี่ยนะครับแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับเครื่องหมายเท่ากับนะครับปึ๊บจะเห็นว่าที่ช่องสีแดงตรงนี้ครับมันขึ้นว่า L เท่ากับนะครับ 5.8 เอ๊ะทำไมมันสั้นจังนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มากำหนดตรงนี้นะครับเราต้องมากำหนดความถี่กลางก่อนงั้นผมต้องกด F4 นะครับมาที่บอร์ดเปลี่ยนความถี่กลางนะครับเป็นความถี่ที่เราอยากจะได้นะผมให้ความถี่กลางคือ 2.55 นะครับกิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ค่า Dielectric Constant นะครับของบอร์ดเราเนี่ยคือ FR4 นะครับซึ่งมันเท่ากับ 4.4 นะครับแล้วก็ความสูงของบอร์ดนี่ครับมันคือ60มิลนะครับหรือว่า 1.6 มิลนะครับเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยเท่านี้นะครับก็อาจจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีปัญหาอย่างอื่นนิดนึงนะครับกด F3 ไปปุ๊บกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็จะเห็นว่าขนาดนี้พอจะ make sense ละเพราะว่า L มันประมาณ16มิลนะครับหรือเซนกว่าๆนะครับผมก็จะมาจดตรงนี้แล้วกันนะครับบอกว่าเซกชันที่1เนี่ย W นะครับเท่ากับ 2.787 นะครับหน่วยเป็นมิลนะครับ S เนี่ยเป็น 0.64 นะครับแล้วก็ L เท่ากับ 16.339 นะครับส่วนเซกชันที่2นะครับเราก็เลื่อนมาที่ B นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็จะได้ว่า W เนี่ยเท่ากับ 3.11 S เท่ากับ 1.969 แล้วก็ความยาวคือ 16.128 นะครับเราก็ได้ขนาดของทุกเซกชันแล้วนะครับเพราะว่าเซกชันที่3 4 5มันเหมือนกับเซกชันที่2เซกชันที่6ก็จะเหมือนกับเซกชันที่1นะครับทีนี้เราก็กดไปที่ F1 นะครับกด F1 มาที่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะเลื่อนไอ้กากบาทสีขาวตัวนี้นะครับจะเลื่อนตัวนี้นะครับผมจะต้องกดชิปไปก่อนนะครับชิปแล้วก็กดตัวลูกศรไปทางซ้ายทางขวานะครับปุ่มนี้มันก็จะเลื่อนไปตามที่เรากดนะครับแต่ก็ต้องกดชิปไปด้วยนะครับพอปล่อยชิปเนี่ยครับแล้วกดไปทางขวาปุ๊บนะครับมันก็จะสร้างคอมโพเนนต์ตัวที่เราเลือกไว้ครับก็คือตอนนี้เราเลือก A สมมติผมกด B นะครับมันก็จะเลือก B กด C มันก็จะเลือก C นะครับเห็นไหมมันเปลี่ยนไปนะครับกลับไปที่ A นะครับผมกดลูกศรไปทางขวานะครับ
มันก็จะสร้างคอมโพเนนต์ A ครับแต่มันยาวเต็มบอร์ดเลยใส่อันอื่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าขนาดของเราตอนนี้ครับมันคือแค่สูงเนี่ยครับ25 มิลแล้วก็กว้างนะครับตรงนี้ครับแค่19 มิลนะครับไอ้เส้นนี้มัน16 มิลไปแล้วนะครับมันก็เหลือที่นิดเดียวนะครับเราต้องให้ความยาวตรงนี้ครับอย่างน้อยก็ต้องใส่6 ชิ้นนี้ได้นะครับงั้นถ้าเราเอา16 คูณ 6นะครับก็ประมาณ100 กว่าครับผมก็ใส่ไปตรงนี้ครับเปลี่ยนขนาดนี้เป็น120 คูณ 120 มิลแล้วกันนะครับก็กดมาที่ F4 นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดลูกศรเนี่ยครับก็เขียน120นะครับมิลแล้วก็อันนี้ก็เป็น120 มิลเหมือนกันนะครับพอกด F1 ปุ๊บจะเห็นว่าบอร์ดมันจะคือบอร์ดมันเท่าเดิมนะครับแต่ว่าขนาดเปลี่ยนไปแล้วไอ้ตัวพาร์ท A ตรงนี้ครับมันจะเล็กลงนะครับปึ๊บเล็กเลยนะครับแต่เราขยับมันไม่ได้เนี่ยคลิกไปก็ขยับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องลบทิ้งการลบทิ้งก็คือกดชิปนะครับแล้วก็กดแอโร่ไปทางซ้ายนะครับมันก็จะลบนะครับปุ๊บหายไปแล้วก็ควรจะเลื่อนไอ้จุดขาวๆเนี่ยครับขึ้นไปใกล้ๆพอร์ต1ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างพาร์ท A โดยการกดลูกศรเนี่ยไปทางขวาแล้วเราก็มาเลือกพาร์ท B นะครับแต่ตอนนี้เราต้องกดลูกศรลงนะครับถ้ากดไปทางขวาเนี่ยมันจะต่อกดไปทางขวาเป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่เพราะเราต้องลดกดชิปนะครับแล้วก็กดทางซ้ายเนี่ยมันก็จะลบเราก็กดมันลงมานะครับกดตัวแอโร่ที่เป็นตัวลงนะครับอันนี้ก็เป็นเซกชันที่2นะครับเซกชันที่3 4 5นะครับแล้วก็เซกชันที่6เนี่ยก็เป็น A กลับมาเป็น A ทีนะครับตรงนี้กด A นะครับมันก็จะเป็น A นะครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็ครบ6 เซกชันแล้วนะครับตอนนี้ต้องการต่อไอ้จุดเนี้ยครับไปที่พอร์ต2ก็ได้หรือพอร์ต4ก็ได้นะครับแต่พอร์ต2ถ้าต่อขึ้นไปเนี่ยครับมันจะคล้องอย่างนี้ผมก็เลยลงพอร์ต4ดีกว่าครับเราก็กดเลข4นะครับกดเลข4มันก็จะมาที่พอร์ต4เลยนะครับเสร็จแล้วเราต้องการกลับไปที่ตัวเริ่มต้นเพื่อไปต่อพอร์ต1นะครับผมก็จะกดด้วยแอโร่ไปเลยนะครับก็กดซ้ายนะครับกดขึ้นกดซ้าย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 กดขึ้นก็มาอยู่ตรงที่เริ่มต้นตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องไปต่อที่พอร์ต1ผมก็กดเลข1นะครับเราก็จะเสร็จสิ้นในการสร้างวงจรของเรานะครับทีนี้เรามาพลอตนะครับเราก็กด F2 มาที่พลอตนะครับแล้วจะเห็นว่าตรงนี้มัน0นะครับเป็นเลข0นะครับกับ10นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่0ถึง10จิกเลยนะมันกว้างไปนะครับเราต้องการแค่ประมาณ 2.5 คือของเราเนี่ยมัน 2.4 จิกะเฮิรตซ์นะครับเราก็กดเครื่องหมายขึ้นลงนะครับจะเห็นว่าไอตัวแอโร่ไอตัวเคอร์เซอร์มันเลื่อนไปเลื่อนมาครับตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แอบกดเครื่องหมายขึ้นนะครับผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น3จิกนะครับแล้วก็กดขึ้นต่อครับตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็น2จิกนะครับตัวนี้อันนี้มันแค่ลบ20นะครับถ้าเราอยากจะดูลบเยอะๆนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ครับเช่นเปลี่ยนเป็นลบ60 dB นะครับก็ข้างบนสุดก็0 dB นะครับไม่มีทางเกิน0แน่ๆครับเป็นพาสซีฟนะครับกดต่อไปนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเราต้องการค่าอะไรบ้างนะครับใส่เยอะก็จะงงนะครับขอดูแค่ S14 ก็พอนะครับก็ใส่เลข4นะครับทีนี้เราก็กด P นะครับ P นี่คือพลอตนะครับกดตัว P นะครับจะรู้ได้ไงกดอะไรจริงๆแล้วเรากด F10 ก่อน F10 นะครับข้างล่างมันจะมี help นะครับตรงนี้ว่ากดอะไรเป็นอะไรครับงั้นกด P นะครับคือพลอตนะครับถ้าจะเซฟไฟล์นี้ก็กด Ctrl S นะครับมันก็จะเซฟนะครับนี่ผมกด P ปุ๊บนะครับมันก็พลอตมาโอ้ยทำไมรูปมันเละขนาดนี้นะครับรูปมันเละขนาดนี้เนื่องจากว่าเราพลอตแค่21จุดนะครับมันก็จะแบบต่อจุดของมันเองนะครับแล้วให้ละเอียดเนี่ยผมก็จะใส่จำนวนจุดก็เลื่อนไปที่จุดนะครับแล้วก็บอกที่99เลยนะครับพอยต์นะครับถ้าใส่100พอยต์นะครับมันไม่ยอมนะครับกด P ปุ๊บครับยังยอมโทษทีครับเอา100ก็ได้ครับ100พอยต์เลยนะครับปึ๊บออกมาเราก็ได้ค่านี้ออกมานะครับ
ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าที่ความถี่ไหนเนี่ยนะครับมันมีค่า S14 เท่าไหร่นะครับเช่นตอนนี้เนี่ยความถี่ 2.5 มี S14 หรือว่าส่งจากพอร์ต1ไปพอร์ต4ได้นะครับก็คือหายไป1 dB นะครับถ้าเรากด arrow เนี่ยไปซ้ายขวาเนี่ยมันไม่ได้ครับเราต้องกด page up กับ down นะครับถ้าเกิดกด page down มันก็จะไปทางซ้ายนะครับความถี่จะต่ำลงนะครับจะกลายเป็น 2.46 นะครับตอนนี้ครับลงมางั้นจุดตรงนี้ครับที่ cut off นะครับประมาณลบ 3 dB เนี่ยมันอยู่ที่ 2.41 นะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆครับจะเห็นว่าที่ 2.37 นะครับโดยประมาณเนี่ยครับมันคือลบ 30 dB อันถ้าเกิดเราต้องการฟิลเตอร์นะครับแบรนด์ LTE นะครับแบรนด์ที่มีปัญหาครับมันใกล้เคียงกับแบรนด์ Wi-Fi เนี่ยออกนะครับตรงที่ 2.37 เนี่ยก็จะหายไป 30 dB ครับต่ำลงมากว่าเดิมนะครับแล้วก็ช่วง Wi-Fi เนี่ยมันก็ยังผ่านไปได้นะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วง Wi-Fi ก็คือ 2.4 2.5 นะครับแต่พอเกิน 2.5 มันเป็นย่านอื่นละแต่ว่าถ้าเราทำแบนด์วิดต์แคบๆเนี่ยครับฟิลเตอร์ของเราก็จะทำยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการลองนะครับก็ลองทำฟิลเตอร์ตัวนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราทำออกมาจริงๆนะครับแล้วมันจะได้ผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมานำเสนอนะครับว่าผลวัดเนี่ยจะได้เป็นแบบไหนนะครับโอเคครับเราก็จะเสร็จตรงนี้นะครับลองเซฟดูนะครับเซฟเนี่ยเราก็จะกดนะครับเป็น Ctrl S นะครับ Ctrl S มันก็จะให้ใส่ชื่อไฟล์นะครับเราก็จะใส่คำว่า filter นะครับ filter นะครับ filter นะครับใส่วันที่อะไรครับ2018นะครับแล้วก็วันนี้วันที่24นะครับแล้วก็จะเป็น0824นะครับ .puf นะครับปึ๊บเราก็สามารถที่จะเซฟมันได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซฟเก็บเอาไว้แล้วเราก็กด escape นะครับ esc นะครับปึ๊บแล้วก็กดอีกทีหนึ่งครับมันก็จะออกจากตัวโปรแกรมนะครับจะจบตัวนี้ครับ DOS เราก็พิมพ์ exit exit นะครับแล้วก็หรือว่าจะกดกากบาทนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็ exit ปุ๊บมันก็จะออกเดี๋ยวเราก็จะเอาขนาดตรงนี้ครับไปใช้นะครับลองสร้างขึ้นมานะครับในโปรแกรม simulator นะครับซึ่งเราก็จะใช้โปรแกรม SonetLight ในการสร้าง